บทสมของไอ้ไข่เอาไอ้ไข่อยู่หมดนี้เลยเออไม่อยากกินไว้กินละหางมันอยู่ตรงไหนฮะเมื่อหนังเก่ามันนะครับสีดำๆนะมันจะลงมาหาอาหารตามเนี่ยครับไปแบ่งกันมาถึงขนาดซีเหล่าดีฮอนซีเหล่าโอ้หางเนี่ยได้ครับแต่ถ้าแต่มันก็เนี่ยแม่จะมายืนดูเขาก็เกี่ยวกับการสวัสดิการนะครับของเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อมาถึงเนี่ยก็ได้จัดของการสวัสดิการอาหารกลางวันนะครับเพราะว่าสพนาคูนเนี่ยเป็นพื้นที่ห่างไกลนะครับจากตัวอำเภอนะครับในการหาเรื่องอาหารกลางวันด้วยนะครับมันก็จะลำบากหน่อยแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พักอยู่ที่ผมพักเนี่ยที่บ้านพักแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ที่ผมพักนะครับก็จะหาอาหารกินกันลำบากครับเลยได้มีการจัดโครงการอาหารกลางวันขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเราจะได้เป็นการร่วมกันทำอาหารนะครับเพื่อพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องบริการเรื่องความเป็นอยู่ต่างๆนะครับก็จึงได้มีโครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงครับก็มีอันแรกที่หมวดเขาเสนอมาก็คือการทำเต็นท์ผู้แดงครับเพราะท่านมีความรู้เรื่องนี้นะครับก็จะมีการต่อยอดจากโครงการนี้ก็จะมีการหาวัตถุดิบที่เราได้เลี้ยงเองปลูกเองนะครับตามโครงการของตำรวจพื้นดินนะครับก็เดี๋ยวลองหมวดพูดขึ้นเลี้ยงเรากันเลยเล้าเนี่ยถ้าเป็นไก่บ้านเนี่ยมันจะอยู่ถ้ามีที่นะทำโรงเรียนตรงละมีเลี้ยงไข่บ้างไก่พันไข่บ้างเลี้ยงปลาบ้างเลี้ยงอะไรบ้างก็คือพวกปลาก็จะไปฝากไว้ที่สวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีตรงนี้ครับไก่ก็ไปไว้ตรงนั้นแล้วกินก็เอามาได้ครับไข่มดแดงก็คือถ้าไปซื้อมันก็แพงนะครับแพงๆฮะไข่มดแดงอย่างเมื่อกี้เนี่ยอย่างน้อยก็100-200แล้วครับครับใช่ก็เอาไว้ตำไว้อะไรได้ครั